ครับคราวนี้ก็มาดูเปเปอร์นะครับประกอบการเรียนวิชาชีวเคมีโภชนาการนะสำหรับเปเปอร์วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องนะเกี่ยวกับ Food Composition and Analysis นะครับองค์ประกอบของอาหารและการวิเคราะห์นะชื่อหัวข้อคือ Effect of Different Cooking Methods นะผลของวิธีการปรุงอาหารแบบต่างๆon nutritional value and antioxidant activity of cultivated mushrooms นะผลของวิธีการปรุงอาหารแบบต่างๆต่อคุณค่าทางโภชนาการและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของเห็ดพ่อเลี้ยงนะไม่ใช่เห็ดป่านะไม่ได้ไปเก็บเห็ดจากป่านะเห็ดที่เพาะขึ้นมานะครับดูว่าใช้วิธีการผัดทอดต้มนะย่างนะมันมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นหรือต่ำลงอะไรยังไงนะครับแล้วก็กิจกรรมด้านอนุมูลอิสระด้วยนะลงตีพิมพ์ใน International Journal of Food Science and Nutrition นะปี2017นะครับก็มาดูคีย์เวิร์ดก่อนนะครับนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะขยายดูนะครับนะคีย์เวิร์ดมีคำว่าเห็ดนะมัชรูมเบต้ากลูแคนนะเคยเรียนแล้วเบต้ากลูแคนคืออะไรนะครับวิธีการปรุงอาหารกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระการวิเคราะห์ธาตุสารอาหารหลักนะ proximal composition Maillard reaction นะปฏิกิริยา Maillard นะปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลระหว่างโปรตีนกับน้ำตาลนะครับทีนี้ก็มาดู introduction นะครับintroduction เขาก็บอกว่านะเห็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของมนุษย์มาเป็นหลายพันปีแล้วนะครับนะการบริโภคเห็ดที่กินได้นะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะแล้วก็มีจำนวนสปีชีส์ของเห็ดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับนะเห็ดที่พ่อเลี้ยงกันทั่วโลกมากที่สุดก็ได้แก่นะอากาลิคัสไบสปอรัสก็คือเห็ดแชมปิออนที่ทำเห็ดกระป๋องนะเห็ดกระดุมนะครับเรียกว่าเห็ดกระดุมนะตามด้วยเลนตินูล่าอีโดดิสนะเห็ดหอมนะครับพลูโรทัสพวกเห็ดนางฟ้านางรมนะมัชรูมนะครับนะถือว่าเป็นอาหารสุขภาพนะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะก็มีปริมาณนะมากนะในด้านของเส้นใยอาหาร dietary fiber นะครับนะแต่ว่ามีแคลอรี่แล้วก็ไขมันต่ำนะครับนอกจากนี้นะยังมีปริมาณโปรตีนสูงนะ 20-30% ของน้ำหนักแห้งรวมทั้งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นด้วยนะครับแล้วยังให้ธาตุอาหารสารอาหารที่สำคัญอีกหลายชนิดนะครับเช่นวิตามิน B1 B2 B12 CDE แร่ธาตุที่พบน้อยเทรสมินเนอรัลนะเช่นสังกะสีซิลิเนียมนะครับนะนอกจากนี้นะครับเห็ดก็ยังเป็นแหล่งที่สำคัญของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะที่มีคุณค่าทางการแพทย์มากนะครับการใช้เห็ดทางการแพทย์ก็มีมาอย่างยาวนานนะครับในวัฒนธรรมเอเชียนะขณะที่ทางประเทศตะวันตกนะครับการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราแล้วก็ผลต่อสุขภาพนะเพิ่งจะมาเพิ่มขึ้นเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนะเห็ดทางการแพทย์นะครับก็มีรายงานนะครับนะว่านะครับมีรายงานโดยกลุ่มชุมชนทางวิทยาศาสตร์นะครับรายงานว่าแอนตี้ทิวเมอร์นะครับต้านมะเร็งเนื้องอกนะอิมมูโนโมดูเลตติ้งนะรักษาสมดุลของภูมิคุ้มกันแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับต้านอนุมูลอิสระเรดิคอลสคาเวนจิ้งนะจับอนุมูลอิสระแอนตี้ไฮเปอร์คอเลสเตอโรลิเมียนะครับต้านการมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงต้านไวรัสต้านแบคทีเรียรักษาป้องกันรักษาตับนะครับแล้วก็แอนตี้ไดอะเบติกเอฟเฟกต์มีผลต่อการต้านเบาหวานนะครับเห็ดนะครับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดนะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับนะที่เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะได้แก่โพลีแซคคารายด์นะเส้นใยอาหาร
สารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามิน C B12 D โฟเลตเออร์โกไทโอนีนแล้วก็พวกโพลีฟีนอลนะเมื่อไม่นานมานี้นะผู้เขียนบทความเนี่ยนะครับออเทอร์นะครับได้เน้นนะได้ไปโฟกัสนะครับกับเบต้ากลูแคนนะเบต้ากลูแคนเนี่ยเป็นโพลีแซคคารายที่พบในผนังเซลล์ที่ไม่ใช้แป้งนะครับมีรีพีทติ้งยูนิตมีหน่วยซ้ำเป็นกลูโคสนะแล้วก็กลูโคสก็มีการแตกกิ่งออกไปหลายๆทางขึ้นอยู่กับว่ามาจากแหล่งไหนนะครับเมื่อขึ้นอยู่กับว่ามาจากแหล่งไหนที่สกัดออกมานะครับนะซึ่งเบต้ากลูแคนที่สังเคราะห์โดยเชื้อราแล้วก็ยีสต์นะครับก็จะมีไซด์เชนเป็นเบต้า13ดีกลูแคนแล้วก็เบต้า16ดีกลูแคนนะแล้วก็พบนะผลทางบวกหลายๆอย่างนะครับที่มาจากเบต้ากลูแคนของเชื้อรานะตัวอย่างเช่นการรักษาโรคมะเร็งนะครับนะแล้วก็เมตาบอลิซึมของไขมันแล้วก็น้ำตาลนะครับนะก็ไปช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ระดับกลูโคสในเลือดนะเพิ่มความต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้นะครับโดยเพิ่มจำนวนของลิมโฟไซต์นะเม็ดเลือดขาวนะครับอันนี้นะก็เป็นข้อมูลนะครับว่าเห็ดมีประโยชน์ยังไงนะครับทีนี้ก็มาขึ้นนะเรื่องราวเกี่ยวกับการปรุงอาหารนะครับขึ้นย่อหน้าใหม่นะก็บอกว่ากระบวนการนะครับนะผลิตทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยนะครับนะเช่นการต้มนะการไมโครเวฟนะครับการpressure cooking นะใช้หม้อความดันนะครับ grilling นะปิ้งย่าง baking อบ steaming นึ่งแล้วก็ frying ทอดนะครับก็ชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทางด้านเนื้อสัมผัสนะ texture แล้วก็องค์ประกอบทางเคมีนะระหว่างการต้มก็จะมีการสูญเสียวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าสารที่มีคุณค่าก็จะถูกชะล้างออกไปในน้ำนะครับซึ่งจะส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์สุดท้ายในทางตรงข้ามการไม่ใช่ในทางตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่ง on one hand นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับการทรีตด้วยความร้อนก็สามารถที่จะลดคุณค่าทางอาหารได้นะเป็นที่ทราบกันดีว่าสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่เนี่ยไม่เสถียรต่อความร้อนนะอย่างไรก็ตามนะครับนะในทางตรงข้ามนะปฏิกิริยาเคมีบางอย่างระหว่างองค์ประกอบของอาหารที่เกิดขึ้นนะอาจจะทำให้เกิดสารตัวใหม่ก็ได้นะตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาเมลลาร์นะครับนะการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ในฟู้ดแมทริกซ์ฟู้ดแมทริกซ์ก็คือโครงร่างข้างในของอาหารนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของ attractive aroma นะกลิ่นที่พึงประสงค์กลิ่นที่ดึงดูดนะครับสีแล้วก็ flavor รสชาตินะครับทำให้อาหารเนี่ยดูน่ากินมากขึ้นนะครับมีกลิ่นหอมมีรสมีสีอะไรที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเมลลาร์นะนอกจากนี้ปฏิกิริยาเมลลาร์ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางชีวภาพเชิงบวกนะเช่นการเพิ่มกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระนะเขาว่างั้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการปรุงอาหารทีนี้ก็มาพูดถึงการปรุงอาหารเห็ดนะครับนะเขาก็บอกว่านะครับเห็ดส่วนมากนะก็มักจะต้องเอามาปรุงซะก่อนที่จะกินนะครับนะแต่ว่ายังมีข้อมูลน้อยนะ scarce information scarce แปลว่ามีน้อยมีข้อมูลน้อยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการหลังจากที่เอาไปปรุงอาหารแล้วนะครับระดับที่ลดลงของนูตราซูติคอลโภชนาเภสัชแล้วก็กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระก็มีรายงานโดยคนนี้นะในเห็ดนะครับนะเห็ดอากาลิคัสนะเห็ดกระดุมนะแล้วก็เห็ดนางรมนะครับเปรียบเทียบกับเห็ดดิบนะครับนะแล้วก็แมนซี่ก็บอกว่าการลดลงในกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในเห็ดที่ปรุงแล้วก็มีรายงานอยู่อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของสารโพลีฟีนอลนะดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นในการทรีตด้วยความร้อนปรุงอาหารนะครับ
ตามที่ชอยรายงานไว้ในเห็ดเลนติโนล่าอิโดดิสก็คือเห็ดหอมนะครับเมื่อให้ความร้อนที่121องศา30นาทีมันก็จะมีคุณค่าของโพลีฟีนอลเพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ซัน2014ก็ได้รายงานว่านะยังมีการคงอยู่ใน retention ของสารประกอบฟีโนลิกนะหลังจากที่ไมโครเวฟนะดีกว่าวิธีการปรุงอาหารวิธีอื่นดังนั้นการไมโครเวฟก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดที่จะรักษาสมบัติทางด้านการต้านอนุมูลอิสระของเห็ดนะครับคนนี้ทานและคณะ2015ก็ได้เสนอว่าได้ค้นพบว่าเห็ดเอริงจินะครับพลูโรตัสเอริงจีนะเห็ดเอริงจิหรือออริงจิเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีโทรล็อกอีควิวาเลนต์นะ TEAC เนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเห็ดดิบนะครับนะจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นการเสนอแนะว่าการเพิ่มขึ้นนะครับการเพิ่มขึ้นของความรู้เกี่ยวกับผลที่ตามมาทางโภชนาการของการให้ความร้อนของการปรุงอาหารเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ดีที่จะเอาไปปรับปรุงไปใช้วิธีปรุงอาหารยังไงให้รักษาคุณภาพคุณค่าทางโภชนาการให้ดีที่สุดดังนั้นการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของวิธีการคุกนะวิธีการปรุงอาหารแบบต่างๆต่อapproximate composition นะธาตุอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับเบต้ากลูแคนนะกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของเห็ดที่เพาะเลี้ยง4ชนิดนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับนะสำหรับการศึกษาครั้งนี้นะครับทีนี้ก็เข้าสู่ material and method นะครับซึ่งก็คงจะไม่ลงรายละเอียดนะก็ดูเฉพาะหัวข้อว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีหัวข้อการเก็บตัวอย่างเห็ดวิธีการปรุงอาหารนะครับมี4แบบนะครับปรุง4แบบคือ boiling ต้มนะ deep frying ทอดในน้ำมันนะครับ microwaving ก็คงเข้าใจนะแล้วก็ grilling ก็คือปิ้งย่างนะครับนะองค์ประกอบทางเคมีวิเคราะห์โดยวิธีอะไรนะครับนะวิเคราะห์แอนตี้ออกซิแดนต์นะแอนตี้ออกซิแดนต์นะการสกัดทางเคมีกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระนะครับนะใช้วิธี ABTS วิธี DPPH วิธี FRAP นะโพลีฟีนอลทั้งหมดวิเคราะห์ยังไงนะครับการวัดสีนะการวัดการดูดกลืนแสงที่420นาโนเมตรนะครับนะ420นาโนเมตรเป็นสีน้ำตาลเพื่อดูว่าอาหารหลังจากปรุงแล้วมันเกิดสีน้ำตาลจากปฏิกิริยาเมลลาร์หรือเปล่านะครับแล้วก็วิเคราะห์ทางสถิตินะครับแล้วก็ผลการทดลองนะครับก็มีดังตารางถ้าสนใจก็ลองดูนะครับเราก็จะไปดูตรง conclusion นะครับนะเหมือนเช่นเคยนะครับรายละเอียดที่เหลือถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับมาดู conclusion เลยนะครับนะคงไม่มานั่งดูตารางรายละเอียดนะครับนะเอาไว้ถ้าสนใจก็ลองดูนะconclusion นะครับสรุปนะครับการทดลองครั้งนี้นะครับประเมินผลของวิธีการปรุงอาหาร4วิธีได้แก่ต้มไมโครเวฟนะปิ้งย่างแล้วก็ทอดนะครับต่อองค์ประกอบธาตุอาหารหลัก proximate composition นะครับได้เรียนในเลคเชอร์ไปแล้วนะปริมาณเบต้ากลูแคนซึ่งอาจจะต้านมะเร็งนะครับแล้วก็กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในเห็ดที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก4ชนิดผลก็แสดงให้เห็นว่าอดีครีสนั้นลดลงนะครับมีการลดลงในปริมาณโปรตีนแล้วก็เท่านะครับเท่าก็คือเท่าถ่านนะพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสพวกโลหะต่างๆนะครับนะที่มันไม่เผาไหม้นะครับเป็นสารอนินทรีย์นะครับเท่าเนี่ยโปรตีนลดลงนะครับในเห็ดที่ปรุงอาหารนะเมื่อเทียบกับเห็ดดิบนะครับการทรีตด้วยวิธีทอดนะทำให้เกิดการสูญเสียโปรตีนมากนะสูญเสียเท่ามากสูญเสียคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าเพิ่มไขมันแล้วก็พลังงานนะครับก็คงจะเพิ่มไขมันที่ทอดเข้าไปด้วยนะการต้มนะช่วยเพิ่มใน improve ปริมาณกลูแคนทั้งหมดนะครับช่วยเพิ่มปริมาณ
ลูแคนทั้งหมดโดยการเพิ่มปริมาณเบต้ากลูแคนด้วยนะครับนะการที่เพิ่มเนี่ยนะอาจจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจากการชะล้างนะครับสารที่ละลายได้ออกไประหว่างการต้มนะทำให้เกิดสัดส่วนความเข้มข้นนะของคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ละลายเนี่ยมากขึ้นนะครับนะเบต้ากลูแคนไม่ละลายนะครับregarding the antioxidant activity นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระนะครับก็พบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะหลังจากที่ต้มนะแล้วก็หลังจากทอดด้วยขณะที่วิธีการกริลนะการปิ้งย่างแล้วก็การไมโครเวฟทำให้ค่าการกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระนะครับสูงขึ้นดีนะการปิ้งการไมโครเวฟเนี่ยดีนะครับ antioxidant activity สูงขึ้นนะผลอันนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์นะครับที่วัดได้ที่420นาโนเมตรนะครับนะการไมโครเวฟแล้วก็การปิ้งย่างนะดูแล้วจะเป็นวิธีที่เหมาะในการปรุงอาหารนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดนะดังนั้นนะเทคนิคในการปรุงอาหารนะก็มีอิทธิพลชัดเจนต่อคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเห็ดนะดังนั้นการคัดเลือกวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมก็จะเป็นปัจจัยหลัก key factor ที่จะสงวนรักษานะโปรไฟล์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่นิยมบริโภคกันอย่างสูงชนิดนี้นะครับอันนี้ก็เป็น conclusion นะครับทีนี้ถ้าดูอยากดูรายละเอียดตัวเลขอะไรอีกนิดนึงก็นิสิตก็สามารถไปดูอ่านคร่าวๆใน abstract ได้นะดูเหมือนไม่ได้ใส่ตัวเลขอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใส่เลยมั้งก็เหมือนกับในส่วนของ conclusion นะครับโอเคครับก็คงจะเห็นประโยชน์นะของชีวเคมีนะครับต่อทางโภชนาการนะครับว่าเอาไปประยุกต์ยังไงได้บ้างนะครับใครสนใจหัวข้อวิธีวิเคราะห์แบบไหนก็ไปดูในหัวข้อนั้นๆนะเผื่อไปประยุกต์กับการทำปัญหาพิเศษได้นะครับสำหรับเปเปอร์ฉบับนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ